กูไปว่าใครเฮ็ดตามเจ้าเฮ็ดจราจรที่เพิ่นยืนอำนวยความสะดวกอยู่หั่นนะครับถ้าเพิ่นไปแล้วก็ให้ตามไฟนะครับตามไฟก็ไปวงเวียนนะครับวงเวียนมาเฮาวิแล้วก็โดยท่านผู้กับท่านปัจจุบันกับผมนี่แหละนะครับนำเสนอตะกี้มันเป็นหาเกาะเนาะมันเป็นแยกเขาศูนย์รายการเขายากพวกก็เลยหาลือในที่ประชุมหลายฝ่ายภาคีเครือข่ายปรับมันเป็นวงเวียนนะครับแต่ว่าเครื่องหมายสัญญาณยังเครื่องหมายนะเพราะท่านได้ชัดเจนมาไหนตอนนี้ก็ท่าแล้วนะครับท่าขาวแดงท่าอย่างแล้วนะครับเพราะว่าพี่น้องมันห้องเป็นตลาดนี้เอาวงเวียนเป็นหม่องจอดรถเลยดีซีไปเลยหม่องแรงเลยรถนะครับโอ้ยจอดดีขนาดก็อนุญาตให้จอดริมฟุตบาทข้างนอกนะครับริมนอกเลยถ้าว่าบ้านห้องไปจอดไปข้างในนี่จอดใส่วงกลมข้างในเนี่ยนะครับไปเสียบหัวใส่วงกลมเลยพ่อแม่นะครับถึงข้างนอกถึงจะเป็นขาวแดงเนี่ยก็ไม่เป็นไรตามที่ชี้ดีหากันอนุญาตต่ออายุพร้อมก็กีดขวางแต่กันไปจอดได้วงกลมแล้วมันกีดขวางนะครับมันกีดขวางมันไปว่าได้รถท่านอื่นท่านไกลมันมากเดินๆกันไปว่าได้เลยนะครับกับนะครับความสูญเสียมันเกิดอุบัติเหตุเพราะอย่างนะครับสูญเสียทางเกี่ยวกับคนบาดเจ็บหลักนะครับบาดเจ็บเสียชีวิตนะครับเสียชีวิตกับก็ต้องมองถึงสูญเสียทางใจนะครับค่ารักษาพยาบาลต่างๆนะครับเสียโอกาสนอนกลัวนั่นด้วยนะครับต้องเทียบกับเที่ยวไปตรวจต้นสมองด้วยนะครับกูกรณีกับเที่ยวอะไรเราเว้นหน้านั่นแต่กูสู้กันละตัวเดียวกูไปเฝ้าเนื้อกูยากว่ะนี่คือการเสียวกับเสียหลายอย่างนะครับทางที่วันนี้เกิดขึ้นอันนี้กรณีป่วยตายแล้วแบบก็ได้เงินเกิดเต้าแล้วเนาะเงินสื่อพ้นอะไรนะครับสูญเสียด้วยกันนะครับพระราการเรียนดูนะครับแต่ใจที่ผมบอกนะครับผมก็ลำพังกับบ้านกลัวกันนะครับเห็นแต่แม่กระดกกลัวเต้าเนาะนะครับทรัพย์สินมากมายรถเสียหายอยู่แล้วนะครับเสียเงินเสียทองเสียเวลาทำมาหากินนะครับนี่คือการจราจรนี่ยึดคันอยู่แล้วนะครับเขาไปนี่ว่าหมอนแกนเดลินจากข้าพระไปนี่ถ้ารถตุกกันเนี่ยล็อกบังเราทำตุกกันคันเดลินติดหายกิโลครับหันไปเขาหมอนแกนเดลินหันสิไปงานสองโมงนี่ถึงเวลาเลยประมาณเกือบสามชั่วโมงยังเห็นไปวันที่ทำงานนะครับเมื่อหมอนแกนเดลินก็เริ่มเป็นการจราจรเนี่ยถือว่าหนาแน่นมากนะครับกำลังแก้ไขอยู่ทั้งเสียงโม่งทั้งเสียงทั้งรถไฟนะครับรถไฟฟ้ารถยนต์ครับกำลังแก้ไขนะครับนี่คือการเกิดอุบัติเหตุเป็นเกิดความเสียหายขนาดไหนอาเชิญจราจรสักสองท่านนะครับเดี๋ยวที่สาธิตองค์สาธิตท่องจำเลยนะครับเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปพรบเป็นมาบอกให้ฟังนะครับเดี๋ยวก่อนที่ผมติดจมดีนะครับกับที่ให้จราจรสาธิตสัญญาณที่ว่านะครับนอกจากสัญญาณไฟแล้วนะครับกับที่นี่สัญญาณมือกับสัญญาณลมนะครับที่ใส่กันอยู่นะครับคือการบริการอำนวยความสะดวกการจราจรหรือการบังคับใช้จราจรเพื่อให้รถเกิดความสะดวกปลอดภัยและก็เป็นระเบียบนะครับเครื่องแต่งกายนี่คือชุดเจ้าที่จังหวัดจราจรตามพ.ร.บ.จราจรทางบกนะครับมีหัวขาวนะครับเครื่องแบบตำรวจเพื่อนมีปลอกขาวปลอกแขนขาวเขียนคำว่าพ.ก.คือขอนแก่นนะครับมีถุงมือนะครับแต่งกายมีเสื้อนอนแสงถ้าปฏิบัตินะครับมันก็ดีเป็นไปตามทางปฏิบัติแต่ว่าการใส่นั่นใส่ตามสถานการณ์ก็เห็นละไงฟอนแล้วว่าจำข่าวนะครับเทียมเขียดมากเลยมากเห็นไปอัปเดตครับตอนนี้ท่าในท่าปฏิบัติที่ถูกต้องนะครับทำให้ถูกต้องนะครับดูวีดูวีดนะครับตัววีดูวีดจราจรนะครับฟังนะครับนี่คือสัญญาณจราจรก็คือสัญญาณลูกวีดพร้อมสัญญาณมือแล้วจะควบคู่กันไปเลยนะครับท่าแรกนะครับห้ามรถด้านหน้าปฏิบัตินะครับนี่คือห้ามรถด้านหน้าเสียงลูกวิทย์จะยาว1ครั้งนะครับยาว1ครั้งที่เป่ายังแค่ได้ล่ะนะครับจนตัวครูจะของเป็นยังเพิ่นคืองุ้มลงเห็นป่ะเพิ่นงุ้มทั้งนี้ลงเลยเสียงมันจะบ่ขึ้นหูครับแต่บ่ลงพี่นะครับพร้อมจะเป่าแห้ง
นะครับเมื่อกันจะยกแท้แล้วที่ละหันฟ้ามือไปขนาดนี่คือห้ามรถด้านหน้าเท้าเห็นแล้วต้องหยุดนะครับแล้วเทียบมันก็จะพี่ละนะครับรถทั่วรถอย่างที่เราเห็นนะครับกับปั๊บใส่นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณลุงอีกครั้งหนึ่งห้ามรถด้านหน้าปฏิบัติครับห้ามรถด้านหน้านะครับต่อไปห้ามแล้วก็จะปล่อยไปเลยนะครับเพื่อการเสียเวลาปล่อยรถด้านหน้าปฏิบัตินะครับเสียงลูกหวีดสั้นนะครับสั้นสองครั้งคือปิด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 พร้อมกับมือนะครับแต่กับมันนานแต่นี่ดีมันเป็นสีรั่วเลยปิด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 ครับมาแม่มาแม่เลยนะครับกระสีเป็นสั้นปั๊บใส่ไปนะครับต่อไปห้ามรถด้านหลังนะครับห้ามรถด้านหลังปฏิบัติค้างไว้หน่อยนะครับเพื่อนกระสีแง่ก็เบิ่งก่อนนะครับว่ารถที่จะมาด้านหลังเนี่ยเราจะห้ามทันไหมนะครับเพราะมันสัตว์เลยรถรถหามาท่านแต่ว่าต่ำจะได้จอดนะครับก็จะยื่นมือไปอย่างนี้นะครับห้ามรถด้านหลังแต่ที่ปฏิบัติกันอยู่นี่ที่ว่าลูกเต่าลูกหลานเฮาลังเทียมมาท่านลูกรอดทีแรกปั๊บก่อนนะครับแต่ว่าตอนเฮ็ดนั้นนะครับพอดีเด้แต่ละตอนพอใหญ่ๆเดี๋ยวก็หัวลงไปเลยนะครับอันนี้ก็อันตรายเลยอยากให้ดูว่าอีกคือทางหามรถด้านหลังถ้าอยู่แยกผมก็สามารถหมุนได้ไปทุกมองได้นะครับเพราะมันจะมี4ด้านเลยนะครับต่อไปนะครับปล่อยรถด้านหลังปฏิบัตินะครับอันนี้คือโบกยางสายางงามให้เบิ่งนะครับก็คือจะโบกผ่านลำตัวไปพร้อมเสียงลูกบิดสั้น2ครั้งเหมือนเดิมนะครับปิ๊ด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 ครับต่อไปห้ามรถด้านขวาปฏิบัตินะครับคือการอยู่บนถนนแง่ไปเบิ่งก่อนมันมาจะจอดเขาเป็นตำบะแอลเหมือนกันเด้แต่ละจอดกับแต่ละจอดเราอะนะครับก็ถ้าห้ามทันก็จะห้ามนะครับในที่ละยกบิดสั้น1ครั้งนะครับต่อไปปล่อยรถด้านขวาปฏิบัตินะครับต่อไปห้ามรถด้านซ้ายปฏิบัตินะครับก็เช่นกันซ้ายขวานะครับปล่อยรถด้านซ้ายปฏิบัติพอเข้าใจบ่มีแค่นี้ที่ใช้อยู่นะครับแจ้งกระสินปั๊บใส่ไปตามสภาพการจราจรเครื่องขับรถได้เสียงบริยินได้ก็ทั้งเปิดเพลงเครื่องกระจกว่าบริยินคนกระดิบเป่าแห้งได้เพียงคนกระดิบใช้ไปตามสถานการณ์นะครับก็จะปรับได้แต่ถ้าหลักระเบียบการฝึกทางระเบียบที่ใส่คือที่ถูกต้องกระดิซี่นะครับจราจรทั้งหมดต้องทำความเคารพมาเสียงโอเวอร์เลยครับเชิญครับนะครับนี่ก็ให้พี่น้องได้จำไปใส่นะครับที่เขาเห็นการจราจรอยู่ในเมืองหรือมีแม้กระทั่งอาสาจราจรก็ตามต่อไปนี้สิทธิการอบรมอาสาจราจรเพื่อนำมาสอยงานตอนนี้ก็มีแล้วนะครับของน้องสมหงนะครับ